จะกล้าวางสินค้าราคาด้วยนี้เพราะสินค้าพวกนี้ตอนนั้นราคามันสูงหลายที่ไม่กล้าวางแต่เราบอกเราจะวางพอเข้ามาแล้วลูกค้าก็ตอบสนองอย่างปีนี้เราบอกว่าไปเลย 8K ถึงแม้ตลาด 8K ยังไม่มีนะครับเพราะว่า 8K เนี่ยมันจะได้ผลก็เมื่อ 5G มาแต่สิ่งสำคัญคือ 8K เนี่ยมันรองรับทีวีจอขนาดใหญ่เลย80 90 100นิ้วไอ้ 4K เนี่ยมันทำได้แค่60กับ70นะนี่คือยกตัวอย่างที่มีการทำงานและตลาดทีวีปีนี้เราก็ยังโตอย่างดีค่ะนอกจากที่ตลาดเราเองที่ทำให้โตมันมีปัจจัยภายนอกกำลังซื้อเศรษฐกิจอ่ะจริงๆทีนี้ได้เป็นผลที่มาทำให้ฉุดยอดขายดีแต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดนะก็คือในหมวดเครื่องเย็นแอร์เนี่ยปีนี้เติบโตดีมากนะครับแล้วต้นปีก็จะมี2เดือนแรกที่มีเครื่องฟอกอากาศแต่เครื่องฟอกอากาศเนี่ยวอลุ่มมันไม่ได้ใหญ่มากหรอกถ้าเทียบกับกำลังตลาดซื้อทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ขึ้นมา250,000 ล้านนี่ปีนี้จะโตกันเท่าไหร่ปีนี้กับคาดการณ์250,000 ล้านโตเท่าไหร่ครับคุณแจ็คกี้ตลาดตอนนี้ในภาพใหญ่เนี่ยตลาดโดยรวมเนี่ยโตประมาณ 3% ประมาณ 3% ภาพใหญ่นะภาพใหญ่โตประมาณ 3% นั่นรวมทั้งมือถือรวมทั้งระบบทุกอย่างเสร็จแล้วโตประมาณ 3% ทั้งปีก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ทั้งปีผมเนี่ยว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละ 3% เพราะอย่างปีแรกอยู่ที่ประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าๆถ้าผมจำไม่ผิดนะเปอร์เซ็นต์กว่าเปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอัตราการเติบโตของไฟฟ้าเนี่ยบ้านเรามันโตประมาณ 2% ในช่วงหลายปีนะปีนี้ก็เห็นการเติบโตที่ดีขึ้น 3% มาจากอะไรบ้างครึ่งปีหลังอะไรที่เป็นแบบปัจจัยหลักๆปีนี้เราตอนนี้อะไรตัวที่เป็นตัวที่ฉุดให้ตลาดมีการเติบโตดีก็ยังเป็นสัดส่วนของมือถือแต่ไม่เยอะโตไม่เยอะแต่ว่าพอร์ตของมือถือมันใหญ่เมื่อมันโตมันก็ฉุดเยอะแอร์โตเยอะแอร์นี่โต 30% ได้ตลาดแปลว่ามือถือกับแอร์จะเป็นสินค้าขายดีในกลุ่มครึ่งปีหลังครึ่งปีแรกแล้วถ้าครึ่งปีหลังครึ่งปีหลังผมว่าครึ่งปีหลังว่ามือถือก็ยังเป็นตัวขับเคลื่อนได้แต่แอร์ก็ต้องดูว่ายังมีการเติบโตอย่างดีไหมแต่ว่าอาจจะไม่เติบโตเท่าครึ่งปีแรกทีวีอาจจะโชว์การเติบโตได้ดีถ้าลูกค้าตอบรับทีวีใหญ่ดี 8K ดีจะมีกลุ่มใหม่ไหนๆที่มันครึ่งปีหลังจะมีการโตขึ้นมาผมว่าดิวตอนนี้เราต้องบอกเนี้ยตัวกลุ่มสินค้าเนี่ยมันไม่ต้องมีอะไรมากแต่มันเป็นการเปลี่ยนยุคของสินค้าเพราะว่าเทคโนโลยี IoT กับ AI เนี่ยจะมายกระดับการเปลี่ยนแปลงของมันใช่ไหมฮะตอนนี้มากกว่าว่าสปีดของการทำตลาดให้ลูกค้าเห็นประโยชน์ของ IoT กับ AI เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ฉุดไม่ใช่แค่ว่าฉุดให้ยกระดับการเติบโตดีเห็นคุณจักรีบอกว่าปีนี้ตลาดพร้อมแล้วในเรื่องของ AI กับ IoT มันจะช่วยแบบมีส่วนช่วยยังไงแล้วพร้อมยังไงบ้างคือเราเรียกว่าระบบ infrastructure ไม่ว่าเป็น Wi-Fi ไม่ว่าจะเป็น 4G ไม่เป็นอะไรเนี่ยมันเป็นตัวที่เป็น infrastructure ในการที่จะทำให้ IoT กับ AI ทำงานได้ดีปัจจุบันเนี่ยผมว่าเมืองไทยล้ำยากล้ำหน้ามากอันนี้ IoT กับ AI เนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยหลายๆบริษัทเนี่ยยังทำสินค้าเป็นเชิงคอนเซ็ปต์คือมีแค่ตัวนึงเป็นคอนเซ็ปต์แล้วพูดแต่ในปีนี้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาถึงตอนเนี้ยผมเห็นแล้วว่าเรนจ์ของสินค้าที่มี IoT มี AI เนี่ยเข้ามาอยู่ในสินค้าเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเล่นสินค้าเข้ามาเรามีหน้าที่กับแบรนด์ที่จะต้องสื่อสารให้ลูกค้าคุณยังเห็นอย่างวันนี้คุณจำตัวที่ทำเสร็จในหรือแถลงข่าวที่คุณคงเห็นอยู่แล้วคนเนี้ยเขาเริ่มแอคทีฟในตลาดในมาร์เก็ตเพลส